หยุดไว้ก่อนเลยสำหรับคนที่อยากจะซื้อเรกูเลเตอร์เป็นของตัวเองกำลังคิดว่าจะซื้อแบบไหนดีรุ่นไหนดีนะครับดูวิดีโอนี้ก่อนเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วงครูบูมสอนดำน้ำนะครับทุกเรื่องเกี่ยวกับการดำน้ำไม่ว่าจะเป็นสกูบ้าหรือว่าฟรีไดฟ์สามารถติดตามได้ที่นี่เลยครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้ออุปกรณ์ดำน้ำชิ้นหนึ่งเลยที่สำคัญมากๆนะครับแล้วก็หาข้อมูลที่เป็นภาษาไทยดูยากมากๆนั่นก็คือวิธีการเลือกซื้อเรกูเลเตอร์นั่นเองครับวันนี้ผมจะไม่ได้มาบอกนะครับว่าซื้อเรกูเลเตอร์รุ่นไหนยี่ห้อไหนดีนะครับแต่จะมาแนะนำแนวทางในการเลือกเรกูเลเตอร์ให้เหมาะสมนะครับสำหรับตัวเราเองสำหรับกิจกรรมการดำน้ำหรือว่ารูปแบบการดำน้ำของเรานะครับในการแนะนำวันนี้จะเป็นการเลือกซื้อเรกูเลเตอร์สำหรับการดำน้ำเชิงสันทนาการทั่วไปนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรกูเลเตอร์มันมีหลายแบบหลายระดับนะครับแล้วก็มันก็จะมีแบบสำหรับใช้ปฏิบัติงานใช้ทำงานนะครับซึ่งอันนั้นมันก็จะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนไปอีกนะคือผมก็คิดว่าคนที่ติดตามช่องผมส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะดำน้ำกันในเชิงสันทนาการนะครับก็เลยจะมาแนะนำวิธีเลือกซื้อนะจะบอกว่าหลายๆคนนะครับก็เพิ่งดำน้ำใหม่ๆนะแล้วก็อยากมีเรกูเลเตอร์เป็นของตัวเองจังเลยนะครับซื้อรุ่นไหนแบบไหนดีนะครับอยากจะบอกอย่างนี้นะถ้าเราดำน้ำปีนึงไม่ถึง3ทริปผมแนะนำว่าเป็นทริปด้วยนะทริปที่เป็นทริปใหญ่นะดำน้ำมากกว่า10ไดฟ์ต่อทริปนะครับถ้าปีนึงอ่ะดำสัก3ทริปแบบนี้ก็แนะนำว่าซื้อเป็นของตัวเองก็จะค่อนข้างคุ้มค่าอย่าลืมนะว่าพอเราซื้อเรกูเลเตอร์ไปใช้เนี่ยสิ่งที่ต้องตามมาก็คือค่าแมนเทนแนนซ์ประจำปีครับเอาตรงๆนะถ้าไม่ได้ดำน้ำเยอะขนาดนั้นนะครับแนะนำให้เช่าเอาจะถูกกว่าอ่ะแต่ก็ว่ากันไม่ได้นะครับบางคนอาจจะอยากมีเป็นของตัวเองนะครับเราชอบมากๆอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะดังนั้นก็จะมาแนะนำนะครับว่าถ้าเราอยากมีเรกูเลเตอร์เป็นของตัวเองดำเชิงสันทนาการเราควรเลือกใช้เรกูเลเตอร์แบบไหนอย่างแรกมาดูกันก่อนเลยนะก่อนจะไปซื้อเรกูเลเตอร์นะครับเราต้องแยกส่วนประกอบของเรกูเลเตอร์ออกมาก่อนนะเรกูเลเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเอาไปร้านหรือให้กูดำน้ำจัดให้เนี่ยมันจะมีลักษณะคือเป็น complete set นะครับคือมาอย่างนี้เลยนะสายครบทุกเส้นอุปกรณ์ครบทุกเส้นนะแถมตุ๊กตามาด้วยนะครับแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับซึ่งแบบนี้มันก็คือจบในตัวเลยนะครับแต่บางทีเราไปเปิดซื้อตามเน็ตนะครับหรือไปซื้อตามร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ดำน้ำจริงๆนะครับเขาจะแยกขายนะครับตัวแรกเลยนะครับนี่ที่อยู่ข้างบนนี้เป็นกะโหลกอันนี้นะครับเราเรียกว่า first stage วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องวิธีเลือก first stage เป็นหลักเลยนะเพราะนี่คือหัวใจของ regulator นะครับซึ่ง first stage ก็มักจะขายคู่มากับ second stage ก็คือตัวนี้ตัวที่เราคาบหายใจนะครับจะมาแค่นี้นะเขาจะไม่ได้มาเป็น complete set 4สายแบบนี้นะเขาจะมาแค่ตัวหัวตัวนี้นะครับกับตัวหายใจตัวนี้นะครับที่เป็น second stage และอุปกรณ์อื่นที่เราต้องเลือกซื้อมีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์สำรองนะครับตามกฎการดำน้ำต้องมี1ชิ้นสำหรับการหายใจนะครับนั่นก็คือ second stage ตัวที่เป็นสำรองนะก็คือเราเรียกว่า octopus นะครับแบบนี้นะหรือใครจะใช้ระบบอื่นก็ได้คืออย่างตัวผมเองเนี่ยผมไม่ชอบสายเกะกะไงผมก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่า air two นะครับเป็นแบบนี้นะ air two คือข้อดีของเขาอะคือ modify นะครับให้สายตัวที่เติมอากาศนะครับที่เป็น power effector เติมลมเข้า BCD ของเราเนี่ยนะเอามาหายใจได้นะครับซึ่งแบบนี้ก็จะลดสายของเราไป1เส้นแต่บอกก่อนนะการใช้ air 2นะครับก็ต้องฝึกการใช้งานนะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินนะเราจะต้องเอา air 2เนี่ยมาหายใจนะไม่ใช่เอา air 2ให้บัดดี้นะเอา air 2มาหายใจนะครับแล้วก็เอา regulator ตัวที่เราคาบอยู่เนี่ยยื่นให้บัดดี้ไปแทนนะครับซึ่งซิสเต็มแบบนี้เป็นซิสเต็มของ technical dive ครับสายเส้นต่อมานะครับถ้าใครซื้อ BCD เขาก็มักจะแถมให้หรือถ้าใครมี DCD อยู่แล้วซื้อก็อย่าลืมซื้อมาด้วยคือสาย low pressureแบบนี้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้หรือใครจะซื้อสายที่เป็นแบบสายเฟล็กนะครับที่เป็นสายถักก็ได้นะเป็นแบบสีๆนะก็ไว้แต่งกันสวยๆนะครับแล้วก็เส้นสุดท้ายนะครับก็คือตัวเกจวัดนะครับที่เราเรียกว่าสายไฮเพรสเชอร์จริงๆแล้วสมัยก่อนเราจะมีเกจยื่นออกมาเยอะแยะเลยมีเข็มทิศมีตัววัดความลึกนะปัจจุบันเราก็จะเหลือแค่เกจตัวนี้นะครับไว้วัดอากาศนะเราก็เลือกนะครับว่าเราจะซื้อเป็น PSI หรือซื้อเป็นบาร์นะครับอันนี้แล้วแต่ถนัดนะSubmissible Pressure Gauge หรือ SPG เนี่ยถ้าเราเลือกตัวที่มียี่ห้อนะอันนี้ก็ไว้ใจได้หมดนะครับใช้ได้หมดสาย High Pressure นะครับเลือกได้นะอย่างผมในตัวนี้นะก็จะเป็นสาย Flex นะครับมันก็สวยดีนะหรือใครจะใช้สายที่เป็น Rubber ก็ได้ข้อดีข้อเสียคือสาย Flex เนี่ยมันจะเล็กนะครับม้วนเล็กๆได้ง่ายไม่เกะกะน้ำหนักเบานะครับแต่ข้อเสียเวลาที่เราใช้ไปนานๆเราจะไม่รู้ว่าสายอันนี้มันหมดอายุหรือไม่หมดอายุอันนี้มันยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าสาย Flex ควรเปลี่ยนที่อายุเท่าไหร่แต่วิธีการเช็คสายเฟล็กว่าหมดอายุหรือยังนะครับเวลาเราแกะถอดเช็คเนี่ยก็เอาลมเป่าเข้าไปถ้าเป็นผงขาวๆร่วงออกมาแบบนี้คือเริ่มใกล้หมดอายุแล้ว
ควรจะเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเป็นสายรับเบิลหรือว่าสายยางนะเรางอดูรู้เลยนะถ้าสายแตกสายร้าวสายหักสายมีรูตามดรั่วๆออกมานะแบบนั้นคือเปลี่ยนได้เลยครับอ่ะรู้จักอุปกรณ์กันครบแล้วทีนี้เราจะมาดูนะครับว่าเวลาเราซื้อ first stage วันนี้จะพูดถึง first stage เลยนะว่า first stage เนี่ยเราควรเลือกแบบไหน first stage เนี่ยเราแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆนะครับมี2 อย่างก็คือบาลานซ์กับอันบาลานซ์มาดูครับเดี๋ยวนี้หน้าตามันอาจจะดูยากนิดหน่อยนะครับแต่ว่าจริงๆเราเวลาเราซื้อเราก็ดูสเปคก็ได้นะครับว่ามันเป็นบาลานซ์หรืออันบาลานซ์นะแยกแกะนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวมันมีย่อยอีกนะอย่างแรกนะครับก็คือตัวที่เราใช้เรียนโรงเรียนมักจะซื้อใช้แบบนี้นะครับของผมก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ที่โรงเรียนนะครับเรียกว่าอันบาลานซ์อันบาลานซ์อธิบายง่ายๆก็คือว่ามันจะจ่ายอากาศนะครับเท่ากันในทุกช่วงความลึกนะครับเช่นสมมติเขาจ่ายอากาศได้150 psi หรือครับหรือ140 psi ประมาณนี้นะดำลึกลงไปมันก็จ่ายเท่าเดิมมันไม่ได้เพิ่มอากาศให้ดังนั้นเรารู้แล้วว่าเวลาที่เราดำลึกลงไปนะครับที่ความลึกนะชั้นบรรยากาศมันก็มีแรงกดดันของน้ำเพิ่มมากขึ้นอากาศต้องถูกบีบอัดให้มันเล็กมากขึ้นใช่ไหมในเมื่ออากาศมันจ่ายเท่าเดิมนะครับพอเราดำลึกลงไปสัก20 30เมตร2ชั้นบรรยากาศ3ชั้นบรรยากาศสิ่งที่เกิดขึ้นคืออากาศมันก็เล็กลงถูกไหมเพราะนั้นเวลาที่เราหายใจเข้ามาเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเราต้องออกแรงดูดถ้าใครรู้สึกว่าเวลาดำน้ำรู้สึกอึดอัดหายใจไม่อิ่มเลยหายใจไม่เต็มปอดครับเวลาหายใจก็ฮืดแบบนี้นะอ่ะแปลว่าเราอาจจะใช้เรกูเลเตอร์แบบอันบาลานซ์อยู่นะครับซึ่งนะก็ถ้าถามว่ามันหายใจได้ไหมอันตรายไหมหายใจได้ไม่อันตรายนะครับโรงเรียนดำน้ำแทบจะทุกโรงเรียนนะครับอุปกรณ์เช่าแทบจะทุกตัวมักจะให้แบบนี้ไปเป็นอันบาลานซ์เพราะว่า1นะครับข้อดีของอันบาลานซ์นะหนึ่งคือราคาประหยัดนะครับ2อะไรซ่อมง่ายเปลี่ยนเองได้นะครับครูนะครับที่ซื้อมาเนี่ยส่วนใหญ่ครูแทบทุกคนเลยซ่อมเรกูเลเตอร์แบบอันบาลานซ์เป็นนะครับซึ่งมันทำได้ง่ายนะครับค่าแมนเทนแนนซ์เฟิร์สสเตทอันบาลานซ์นะครับอยู่ที่ราคาอะไหล่แต่ละยี่ห้อนะครับบางรุ่นก็แค่แบบชุดโอเวอร์ฮอลนะก็ 5-600 บาทนะครับรวมค่าเซอร์วิสด้วยก็ประมาณอีกสัก 3-600 บาทนะครับแล้วแต่รุ่นนะไปบอกไม่ได้นะคือบางรุ่นมันง่ายเขาอาจจะคิดถูกบางรุ่นที่มันทำยากต้องใช้อุปกรณ์แกะนะครับหรือทำวัดเฉพาะเนี่ยก็อาจจะราคาแพงขึ้นนิดนึงอันนี้เราก็ไปตรวจสอบจากร้านซ่อมอุปกรณ์ดำน้ำนะครับหรือว่าศูนย์หรือว่าครูสอนดำน้ำของเพื่อนๆได้เลยเพราะนั้นอย่างที่บอกไปนะอันบาลานซ์ข้อดีคือถูกดูแลรักษาง่ายซ่อมง่ายน้ำเข้าแป๊บเดียวแกะออกมาล้างทำไม่ถึงชั่วโมงเสร็จได้เลยนะครับแล้วเวลาซื้อ first stage นะครับเราควรจะเลือก second stage ยังไงนะครับผมแนะนำถ้าเลือกไม่เป็นนะครับให้ซื้อแบบนี้ครับให้มันเป็นเซตมานะครับ first stage คู่ second stage อย่างนี้จบไหมไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ถ้าเราอยากได้ยี่ห้ออื่นอันเนี้ยมันจะต้องไปดูตัว intermediate นะครับว่าแรงของ regulator เนี่ยครับจ่ายอากาศเท่าไหร่นะครับแล้วตัว second stage เนี่ยรองรับหรือเปล่านะซึ่งอันนี้มันก็จะซับซ้อนนิดนึงนะก็แนะนำว่าปรึกษาร้านขายหรือปรึกษาครูสอนน้ำนะครับถ้าไม่อยากใช้ตรงรุ่นแต่ถ้าแนะนำให้ดีคือซื้อแบบให้มันเป็นเซตเดียวกันรุ่นเดียวกันไปเลยนะครับแต่ถ้าสายเส้นอื่นเราจะไม่ซื้อยี่ห้อเดียวกันจะไม่ซื้อรุ่นเดียวกันอันนี้ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถเลือกได้อ่ะต่อมานะครับรุ่นบาลานซ์นะครับรุ่นบาลานซ์บาลานซ์เนี่ยมักจะต้องใช้คำว่ามักจะแต่ก็ไม่ได้เสมอไปมักจะตัวแชมเบอร์นะครับตรงนี้นะครับเราเรียกว่าแชมเบอร์ของเขามักจะเล็กกว่ารุ่นที่เป็นอันบาลานซ์นะครับแล้วแต่ว่ามันแล้วแต่ด้วยว่ามันเป็นระบบแบบไหนนะมันมีระบบแบ่งอีกนะข้อดีของบาลานซ์คือสามารถจ่ายอากาศได้สม่ำเสมอทุกๆช่วงความลึกซึ่งมันก็ทำให้เวลาที่เราหายใจเนี่ยมันค่อนข้างสบายครับเวลาดำน้ำไปลึกๆแต่มันมีข้อเสียนะคือสมมติว่าถ้าเป็นอันบาลานซ์ใช่ไหมเวลาไปลึกๆหรือเวลาอากาศใกล้หมดเราจะรู้ตัวเพราะการหายใจมันเปลี่ยนไปเช่นเราดำลึกแล้วเราฮืดฮืดเฮ้ยเราดูเดปเกจใช่ป่ะเฮ้ยเราดำลึกเราจะได้ปรับให้ตื่นหรือว่าอากาศใกล้หมดเหลือสัก50 40บาร์นี่โอ้โหหายใจรู้เรื่องเลยนะมันจะหายใจแบบอู้ทำไมหายใจยากจังเราก็จะดูเกจนะครับว่าเกจเรามันใกล้หมดหรือยังนะมันก็จะเป็นตัวเหมือนตัวเตือนนะครับแต่ถ้ารุ่นบาลานซ์เนี่ยมันจะไม่เตือนนะครับรุ่นบาลานซ์เนี่ยคือไม่ว่าเราจะดำลึกแค่ไหนไม่ว่าอากาศของเราเหลือน้อยแค่ไหนมันจะจ่ายนุ่มสบายสม่ำเสมอหมดดังนั้นข้อเสียของมันคือเราจะไม่รู้ตัวดังนั้นถ้าใครใช้นะครับต้องคอยหมั่นตรวจสอบ SPG ต้องคอยหมั่นตรวจสอบอากาศตัวเองนะครับว่าอากาศเราเหลือน้อยหรือยังเนาะหรือว่าเราดำลึกเกินไปหรือเปล่านะครับคอยดูเดปเกจหรือคอยดูไดฟ์คอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์ปลีกย่อยก็จะเหมือนกันวิธีเลือกจะคล้ายๆกันนะครับจริงๆแล้วในเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยมีใครพูดเรื่องนี้เลยนะว่าไอ้ตัว first stage เนี่ยแบบที่มันเป็นบาลานซ์นะครับมันมี2ระบบระบบแรกก็คือระบบบาลานซ์ไดอะแฟมระบบที่2ก็คือตัวบาลานซ์พิสตันเนาะทีเนี้ยเราก็จะงงแล้วอ้าวบาลานซ์ไดอะแฟมกับพิสตันยังไงดีกว่ากันนะครับแม้กระทั่งครูดำน้ำด้วยกันนะบางคนก็จะบอกโอ้ไดอะแฟมดีกว่าบางคนก็บอกว่าพิสตันดีกว่าคืออย่างงี้
เอาในเรื่องของการใช้งานก่อนนะครับบาลานซ์ไดอะแฟมนะครับมันเป็นแชมเบอร์แบบปิดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าเราดำน้ำที่ไหนที่มันมีตะกอนเยอะๆฝุ่นเยอะๆเช่นถ้าใครเป็นกู้ภัยใครดำน้ำจืดจะซื้ออุปกรณ์ของตัวเองผมแนะนำแบบนี้นะเป็นบาลานซ์ไดอะแฟมซึ่งข้อดีของมันคือตะกอนฝุ่นต่างๆมันไม่เข้าไปติดครับมันจึงทำให้แชมเบอร์ของเขาสะอาดนะถึงรอบ1ปีเอาออกมาล้างเอาออกมาดูแลมันจะค่อนข้างดูแลง่ายนะครับข้อเสียคือข้างในเนี่ยมาทำงานก็คือเป็นเหมือนเป็นแผ่นยางเป็นแผ่นไดอะแฟมนะต้องเรียกว่าไงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรโอเวอร์ฮอลอย่างสม่ำเสมอนะครับเพราะถ้าเกิดมันยืดมันย้วยมีปัญหาเนี่ยอัตราการจ่ายอากาศมันก็จะผิดเพี้ยนนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปแนะนำนะว่าโอเวอร์ฮอลทุก1ปีแล้วเปลี่ยนอะไรใหม่ทุก2ปีเป็นอย่างน้อยครับอ่ะแล้วเลือกบาลานซ์ไดอะแฟมเลือกยังไงจะบอกว่าเราไปดูแบรนด์ไหนอะรุ่นไหนราคาแพงสุดน่ะนั่นก็คือตัวที่ดีสุดของรุ่นนั้นอ่ะนี่เพิ่งสั่งมาตัวใหม่เลยนะครับตัวนี้ของ Scuba Pro MK 21นะตัวนี้เป็นตัวบาลานซ์พิสตันคือตัวนี้ผมสั่งมาใช้เองเนาะไม่ได้มาเชียร์นะว่าตัวนี้ดีที่สุดนะครับแต่ว่ามันเหมาะสมกับผมที่สุดว่าอย่างนี้ละกันการใช้งานเหมาะกับการใช้งานในน้ำทะเลนะครับซึ่งตัวแชมเบอร์สังเกตเห็นไหมมันจะมีรูนะครับมันมีรูนะมันก็จะมีแชมเบอร์ที่จะแบบปล่อยให้น้ำเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็ตรวจสอบแรงดันจากแรงดันน้ำที่มันเกิดขึ้นจริงภายในแชมเบอร์นะครับข้อดีของบาลานซ์พิสตันคือมันค่อนข้างทนนะครับอายุการใช้งานเนี่ยมันได้หลายสิบปีเลยอ่ะอย่างเรกูเลเตอร์ตัวเก่าที่ผมใช้นะครับก็คือตัวนี้นะเป็นของโอเชนิกนะครับก็ใช้มาหลายปีอ่ะนะใช้ตัวนี้ผมใช้มาเกือบ10ปีนะแล้วก็ไม่ได้ซื้อมามือ1ด้วยนะครับได้มาเป็นมือ2นะคือครูสอนดำน้ำของผมเนี่ยเขายกให้นะครับคือเขาใช้มาก่อนแล้วนานมากๆนะเป็นเรกูเลเตอร์ตัวหนึ่งเลยที่ขึ้นชื่อว่าดีมากๆนะครับแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันใหญ่ครับแล้วก็มันยาวนะเวลาเดินทางต่างประเทศเนี่ยมันเกะกะนะครับผมก็เลยเปลี่ยนใหม่นะเป็นของ Scuba Pro MK 21ซึ่งก็ตัวเล็กลงน้ำหนักเบาลงครับอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องดูนะครับสำหรับออปชันนะครับก็คือตัวช่องสำหรับเสียบสายนะครับ low pressure กับ high pressure นะส่วน MK 21ตัวที่ผมเพิ่งซื้อมานะก็จะมี low pressure ทั้งหมด4ช่องนะครับคือ1 2 3 4นะครับแล้วก็ high pressure 2ช่องนะครับก็คือ1 2ตรงนี้นะครับซึ่งบางรุ่นเนี่ยถ้าราคามันถูกใช่ไหม high pressure เนี่ยเขาก็จะมีช่องเดียวส่วนอย่างเงี้ยเป็นตัวถูกนะครับก็จะมี high pressure ช่องเดียวนะครับ low pressure 4ช่องครับหรืออย่างโอเชนิกตัวเก่าของผมนะครับก็จะเป็นตัว low 4ช่องนะครับ high 2ช่องเหมือนกันทีนี้นอกจากเรื่องบาลานซ์อันบาลานซ์แล้วนะครับเป็นไดอะแฟมเป็นพิสตันแล้วนะครับเราควรจะเลือกเรกูเลเตอร์มีออปชันอะไรอีกบางครัวเอ้ยอ้าวก็บาลานซ์พิสตันเหมือนกันบาลานซ์ไดอะแฟมเหมือนกันยี่ห้อเดียวกันเลยบางรุ่นมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่หมื่นกว่าบาทนะครับ20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 ก็มีนะครับอย่างแรกเลยราคาที่แตกต่างกันนะครับคือวัสดุผลิตนะครับบอดี้เนี่ยมันมีเยอะมากๆนะครับอาจจะเป็นอลูมิเนียมอาจจะเป็นสแตนเลสนะครับเป็นงาน CNC เป็นงานฟลอสล่าสุดก็มีแบบเป็นไทเทเนียมนะครับราคามันก็สูงขึ้นไปตามระดับทีนี้ราคาสูงมาพร้อมออปชันอะไรนะครับเช่นการกลับหัวหายใจได้นะครับเขาบอกว่าเรกูเลเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมันกลับหัวหายใจแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรากลับหัวหายใจเมื่อไหร่นะครับมันจะโฟลว์นะครับน้ำมันจะย้อนเข้าปากน้ำสำลักน้ำเนาะแต่ว่าในการทำงานเชิงเทคนิคไดฟ์นะครับหรือคนที่เชื่อมใต้น้ำหรือใครที่ดำถ้ำนะครับเรามีบางครั้งมีความจำเป็นที่ต้องกลับตัวตีลังกาแบบนี้นะเพราะนั้นเขาจะต้องเลือกซื้อเรกูเลเตอร์นะครับที่ราคาสูงขึ้นนะมีออปชันที่สามารถแบบตีลังกากลับหัวได้เนาะหรือใครนะครับที่ดำน้ำแข็งก็จะมีเรื่องระบบของแอนตี้ฟอร์สเพิ่มขึ้นมานะครับทำให้เราดำน้ำแข็งได้ทีเนี้ยเวลาเราเลือกเราก็ดูปัจจัยครับว่ามันเหมาะสมกับกิจกรรมการดำน้ำของเราหรือเปล่าและสิ่งสำคัญในการเลือกซื้อเรกูเลเตอร์ผมอยากให้ทุกคนเลือกซื้อแบรนด์ที่มีตัวแทนในประเทศไทยนะครับคือถามว่าบางทีเราซื้อของนอกหรือซื้อมาจากต่างประเทศนะครับหรือของที่มันเป็นโฮเซลล้างสต็อกเราต้องดูดีๆนะว่าเขามีศูนย์ซ่อมหรือมีอะไรในประเทศไทยหรือเปล่าเนาะบางรุ่นนะครับมีการนำเข้ามาล็อตใหญ่ๆแล้วพอขายหมดปุ๊บหาอะไรเซอร์วิสไม่ได้นะครับแบบนี้ก็จะลำบากดีที่สุดนะครับให้ตรวจสอบนะว่าเรกูเลเตอร์รุ่นที่จะซื้อเนี่ยมันมีศูนย์เซอร์วิสในไทยหรือเปล่านะเพราะบางรุ่นซื้อมาไม่มีอะไรนะครับบางรุ่นซื้อมาครูซ่อมไม่เป็นนะแต่ว่าซื้อได้ไงแต่ครูซ่อมไม่เป็นนะครับบางรุ่นซื้อมาไม่มีช่างที่ซ่อมเป็นเลยก็มีเอาเป็นว่าอยากให้ชัวร์นะครับเราก็สามารถค้นหารายชื่อดีลเลอร์นะครับแล้วก็ศูนย์เซอร์วิสในประเทศก่อนที่เราจะซื้ออุปกรณ์ดำน้ำดีที่สุดครับอ่ะอันนี้ก็เป็นไอเดียคร่าวๆในการเลือกซื้อเรกูเลเตอร์นะครับ first stage second stage อ่ะแอบแถมเรื่อง second stage นิดนึงนะครับ second stage จริงๆไม่มีอะไรหรอกเนาะก็อย่างที่บอกซื้อเป็นชุดมานะครับแต่บางทีมันมีให้เลือกนะก็ถ้าเลือกได้นะครับลองดูนะตัวฝาปิดตัวนี้นะครับที่เป็นตัว purge เนี่ยถ้าเลือกได้นะก็พยายามซื้อที่
คุณภาพมันค่อนข้างทนหน่อยเพราะว่าตัวนี้ถ้าเรากดบ่อยๆนะมันก็จะขาดง่ายนะครับตัวแชมเบอร์ตัวบอดี้ก็ดูวัสดุนะครับเดี๋ยวนี้มันมีวัสดุหลายแบบนะทั้งแบบเป็นพลาสติกนะครับทั้งเป็นสแตนเลสก็มีSecond Set บางรุ่นจะมีตัวจูนหรือตัวปรับอากาศนะครับบริเวณแถวปากเรานะครับซึ่งบางทีจะมี1ตัว2ตัวตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวปรับการจ่ายอากาศให้เบาหรือแรงนะครับถ้ามันมี2ตัวบางตัวเนี่ยเขาก็จะมีตัวแบบกั้นอากาศเนาะเวลาที่เราเคยใช้ไหมเวลาเรกูเลเตอร์เนี่ยมันหงายตกไปในน้ำหรือเวลากระโดดจะแอนสไตน์เนี่ยมันโฟลว์นะครับซึ่งเราสามารถหมุนเปิดปิดได้นะครับเพื่อป้องกันการโฟลว์ของเรกูเลเตอร์เหล่านี้นะครับก็เป็นออปชันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเวลาที่อยากจะเลือกซื้อเรกูเลเตอร์เป็นของตัวเองสักตัวและอย่างที่บอกนะครับจริงๆแล้วอุปกรณ์ดำน้ำยังมีนอกจากเชิงสันทนาการอีกไม่ว่าจะเป็นเทคนิคอลไดฟ์นะครับการดำน้ำเฉพาะอย่างเฉพาะแบบนะครับจะเป็นการดำถ้ำการดำไซด์เมาส์จะเป็นโครสเซอร์กิตนะครับยังมีอีกหลายรูปแบบนะเพราะฉะนั้นพูดรูปแบบกว้างๆนะครับที่ทุกคนใช้กันก่อนนะครับก็จะประมาณนี้ครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะน่าจะได้สาระไปประมาณนึงนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok แล้วก็ LINE Official ด้วยนะครับและใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องดำน้ำไม่ว่าจะเป็นสกูบาหรือฟรีไดฟ์สามารถคอมเมนต์ถามไว้ใต้คลิปวิดีโอนะหรืออยากให้ทำวิธีเลือกซื้ออุปกรณ์ตัวไหนนะครับที่เป็นเชิงสันทนาการแล้วกันนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้ครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกด like